วัสดีครับจากประเด็นกันยาล้างของคู่สอนรามเทพิทักษ์และอดีตภรรยาอย่างติ๊กบิ๊กบราเธอร์ยังคงถูกคนจับตามองทั่วประเทศและให้กำลังใจทั้งคู่ผ่านพ้นเรื่องร้ายๆครั้งนี้ไปให้ได้เพื่อลูกสาวสุดที่รักน้องวิจินั่นเองซึ่งล่าสุดหนุ่มสอนรามก็ได้โพสต์คลิปอุ้มลูกสาวไว้ในอ้อมอกพร้อมบอกเล่าความในใจว่าสองกายหัวใจเดียววิจิจำไว้นะลูกหนูชื่อเด็กหญิงวิจิเทพพิทักษ์ที่สืบนามสกุลมาจากคุณปู่ป้าป๋ามีอาชีพเป็นนักแสดงนักร้องรับจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้เป็นเศรษฐีเป็นป๋าเป็นเสี่ยหรือว่าผู้มีอิทธิพลที่ไหนแต่ป้าป๋าก็ขยันทำมาหากินตั้งใจทำงานด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปลดหนี้ปลดสินและก็เก็บเงินให้หนูในอนาคตนะคะเราสองพ่อลูกจะสู้ไปด้วยกันนะคะลูกป้าป๋าไม่มีวันปล่อยหนูออกจากอกกอดป้าป๋าไว้ให้แน่นๆนะลูกรักป้าป๋าบาดเจ็บวันหนึ่งต้องหายเพราะป้าป๋ารอคำว่ารักป้าป๋าจากปากของหนูนะคะลูกรักแฮชแท็กวิจิลูกสอนรามแฮชแท็กวิจิเทพพิทักษ์แฮชแท็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดแฮชแท็กซามูไรพ่อลูกอ่อนแฮชแท็กติดดินแต่ดินได้